สวัสดีครับการมารอกันเลยมันก็ตื่นนะคะข้างมากเป็นยังไงช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ย้ายบ้านไปครับย้ายบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านอยู่นนท์ครับบ้านอยู่นนท์นนท์เหมือนกันอ๋อเหรอแต่ว่าบ้านไม่ได้ท่วมครับแต่ว่ารอบข้างท่วมหมดเลยครับก็เลยต้องย้ายครับย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่ครับชีวิตตอนนั้นไงลำบากอะไรนะสนุกมากสนุกมากสนุกมากแต่ก็ได้หยุดงานแล้วก็ก็ว่างดีครับชอบครับทำอะไรบ้างช่วงนั้นช่วงนั้นก็มาแบบนี้แหละก็คือมาเล่นงานช่วยน้ำท่วมนะครับช่วยทุกวันช่วยเท่าไหร่น้ำก็ไม่ลดสักทีโอเคคิดว่าคือหลายคนบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยเราอยากมองเห็นแง่งามยามน้ำท่วมถามสแตนไปก่อนว่าน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรดีขึ้นบ้างสำหรับตัวสแตนเองมันก็ต้องไปเสียไปได้ว่ามีเรื่องแย่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะมีเรื่องดีก็คงจะดีที่เราได้ไปช่วยเหลือกันเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราไม่ได้ช่วยเหลือกันมานานละแต่ก็อยากให้มันช่วยเหลือมากกว่านี้นะเอาประมาณนี้พอนะครับก็ปีหน้าไม่ต้องช่วยกันละก็มันทำให้เราพูดกันเพราะขึ้นนะวันนี้ที่มางานถึงกบปลาจะเพียนอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเล่าให้ฟังได้ครับก็คือการเป็นเพื่อนของปลาจะเพียนเนี่ยเราคิดว่าให้เงินไปเฉยๆก็จบการศึกษาทั่วไปก็เราอยากจะแก้ปัญหายั่งยืนกว่านั้นด้วยการนี่ค่ะมีกลุ่มคนก็ทำงานรวมตัวกันในเรื่องของกิจการเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ทำงานกันนี่นะคะด้วยกันเป็นเพื่อนช่วยด้วยกันเป็นเพื่อนก็คือคนที่อยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยก็ร่วมเป็นสมาชิกเรียกว่าแอดเฟรนด์ก็ได้แอดเฟรนด์ในปากกระเพียนในเฟซบุ๊กก็มีต้องติดตามใช่เฟซบุ๊กfacebook.com/ปากกระเพียนแล้วก็ Twitter ปากกระเพียนตามด้วยนะได้ๆแล้วกดไลค์ได้เลยแล้วก็ช่วยด้วยการนี่ค่ะช่วยในการสนับสนุนซื้อของส่วนนึงแล้วก็เป็นเพื่อนอาสาที่มาช่วยกันทำงานแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนับสนุนที่ให้เงินแล้วก็จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวชุมชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเป็นการทำงานกันที่ไม่ได้ฝ่ายช่วยเหลือสูงกว่าฝ่ายการช่วยเหลือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าทุกคนนี้เป็นชุมชนเดียวกันอยู่ใช่แล้วตอนนี้ที่มาก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้แอดเฟรนด์ก็ได้ทั้งนู้นนะครับแอดเฟรนด์หรือยังเอาตัวยังเอาเดี๋ยวผมเรื่องงานนะคะเดี๋ยวแอดเซปต์ด้วยนะครับตอนนี้สแตมป์พร้อมแล้วนะคะกลับไปที่เวทีได้เลยงั้นเดี๋ยวยกเวทีสแตมป์เลยค่ะ